สวัสดีค่ะสุภูสุคนมื้อนี้อันสิมาเฮ็ดอีหยังย่ำข้าวปุ่นหรือสั่วข้าวปุ่นหรือว่าก้อยข้าวปุ่นก็บ่ฮู้เนาะลองเมืองว่ามันสิออกมาเป็นจังไดข้าวปุ่นแอนอันเฮ็ดแซ่ใส่ไว้ตู้เย็นเนาะค่ะอันเคยเว้าสู่ฟังแล้วก็แอนเอาไปอุ่นใส่ไมโครเวฟบัดนี้แอนก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาในการพูดคุยกันเนาะจ้ะเนาะแอนก็เลยสิมานั่งเฮ็ดอยู่นี่แล้วก็กินไปพร้อมเฮ็ดไปพร้อมกินไปพร้อมมื้อนี้เดี๋ยวถุงมือค่อยใส่ตอนเฮาขยำนะคะผักก็แอนก็หั่นใส่ถุงไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้ผักอยู่หน้าบ้านแอนได้จะผักซี่ผักหอมป้อมผักสะระแหน่ผักนี่มั้ยผักแพร่วบ่หอมหอมได้บ่หลายดอกกวางมันกินหมดสิหมดเหรอได้มาหน่อยๆอันนี้น้ำเจียวปลาแดกแอนเฮ็ดไว้แต่หลายมื้อแล้วล่ะแอนแช่ตู้เย็นไว้แอนก็สิเอาลงเข้าไปเลยเด้อค่ะเอาลงเข้าไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเอาน้ำปลาล้างนิดนึงมันยังมีติดถ้วยอยู่ติดอยู่ข้างถ้วยเฮ็ดกินขึ้นล่องทงเนาะน้ำปลาเอาน้ำปลาล้างจักหน่อยนึงน้ำปลาล้างถ้วยด่างสิหมดแล้วล่ะต่อยกินนะเสียดายยังหัวซ่าด้วยจ้ะใส่ข้าวคั่วปิดฝาแน่นๆข้าวคั่วแอนคั่วเองใส่ไปหน่อยนึงมักพริกเพิ่มมักพริกจักน้อยหยาดว่าเพชรนี่มักพริกแอนคัวเองแน่นี่สีมันก็บ่ค่อยงามคือเสือเนาะมันคัวมันคัวเองแต่ว่ามันหอมจ้ะสีบ่ค่อยได้แต่ว่าหอมแอนบ่ใส่หลายดอกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนิดกินน้ําอันถ้วยน้ําพริกน้ําเก่านะเว้าก็บ่ถูกเพชรได้ใจขนาดได้มักพริกนี่กระปุกใหญ่สาใจบ่จ้ะเนี่ยค่ะนางเอกของเรื่องนะคะนางเอกของเรื่องแอนนำเสนอเลยได้จ้ะน้ำปลาขาดบ่ได้สิเมิดเราเมืองดูหลายสิได้ไปซื้ออยู่ใส่ลงไปจักหน่อยนึงบ่ต้องไปใส่มันหลายเดี๋ยวมันสิเค็มเพราะว่าเฮามีน้ำปลาอยู่วังนึงหั่นแซ่บน้ำปลาขวดนี้แซ่บๆยันสิใส่อันหน้ามะขามเปียกไปจักหน่อยเด้อจ้ะซื้อมาสำเร็จรูปบ่แม่นหยังดอกมักหนาวหมดใส่ผักไปใส่ให้มันพองามก่อนจักหน่อยเดี๋ยวค่อยเอามาเพิ่มเอาย่ามกินหน้าตาพ่อได้บ่จ๊ะยังบ่ทันขยำอยู่ถามว่าหน้าตาพ่อได้บ่การทํางานของแอนเนาะเฮาก็ต้องถ่ายรูปไปพร้อมเพราะเดี๋ยวเฮาต้องเอาไปโพสต์บน Facebook ยังบ่ทันได้กินเลยถ่ายล่ะ There we go วันนี้ก็ขยำจ้ะด้วยความสะอาดนะคะใส่ถุงมือเห็นบ่จ้ะเพราะว่าแอนเปลี่ยนจานนะจ้ะเอาจานที่แบบบานๆมันสิได้เหลียวเห็นหอมปลาแดกหอมไหมหอมคักกินแต่แนวเก่าๆซ้ำๆซากๆแต่ก็แซ่บวันนี้เขาก็โรยด้วยผักชีต่างๆนะน่าเดี๋ยวขอซิมจักหน่อยก่อนว่าผลงานเป็นยังไงเอ็นคิดว่าแซ่บแล้วล่ะแค่ได้กินก็หูแล้วว่าแซ่บแซ่บอีหลีสมเข้มร่นก็ว่าเป็นยังดอกสะอาดอยู่นี่จ้ะ
เขาก็เฮ็ดประมาณนั้นสิล่ะจ้าแล้วเขาก็ถ่ายรูปงามๆเอาโพสต์ใส่ Facebook ไปหมู่เขาสิได้เห็นเขาสิได้อยากนําเสร็จแล้วนี่คือวิธีการถอดถุงมือของพวกพยาบาลนะคะเขาถอดจังซี่แหละถอดคือง่ายถอดออกนะจ๊ะเสร็จเขาก็เก็บตรงนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วบัดนี้เขาก็มาถ่ายรูปก่อนที่เขาสิกินเขาก็จัดเฮ็ดงามๆนะคะมันนี่ใส่ตะเกียบกินก็เฮ็ดจัดตะเกียบงามๆแล้วเขาก็มาถ่ายรูปอันนี้เพชรถ่ายรูปจ้ะถ่ายรูปไปอวดหมู่มาเขาเฮ็ดกินเองถ่ายหลายๆมุมนะจ้ะให้มันงามก็ถ่ายหลายๆมุมนี่ล่ะประมาณนั้นสิล่ะจ้ะแล้วก็ถ่ายพวกเครื่องปอกเครื่องปรุงที่เฮาเฮ็ดไปผักเพิกที่เฮาหั่นไว้เฮาก็ถ่ายเอาไปอวดเขาว่าเฮาเฮ็ดจังซี่จังซี่เด้อแม่นบ่จ้ะเขาสิได้เห็นว่าเฮาเฮ็ดอีหลีบ่ได้ตัวนะได้แล้วบัดนี้ก็ได้เวลากินแล้วจ้าบัดนี้เป็นจังได๋จ้าพากันสบายอุ้ย พากันสบายดีบ่จ้าแอนก็มื้อนี้วันศุกร์ค่ะโอ้ยดีใจหลายสวัสดีกับสวัสดีกับมาฮอดบ้านค่านางเฮ็ดรายงานคือเก่าหั่นล่ะเฮ็ดงานกะเช้านี่ยุ่งเนาะจ้าเนาะยุ่งคักยุ่งอีหลีฮอดบ่มีเวลาสิได้นั่งพักเพราะว่าเขาเจ้ากินข้าว2คาบเด้คาบเช้าแล้วก็คาบเที่ยงเฮ็ดกะบ่ายเขาเจ้ากินคาบเดียวเนาะกินแต่ตะแล้งกินแล้วก็เอาเขาเจ้าเข้านอนอันนี้เขาเจ้ากินแล้วเอาเขาเจ้าเข้าไปนอนเว้นแล้วก็เอาออกมาอีกมากินเที่ยงกินเที่ยงเสร็จก็ไปนอนเว้นอีกบัดนี้ขอเพิ่มผักบ่มีถั่วงอกขออนุญาตกินกะหล่ำด้วยจ้ะกะหล่ำกับสลาลีเห็นบ่จ้าแค่เฮาใส่ผักเข้าไปนิดๆหน่อยๆก็งามหรอเนี่ยเอ็นเดี๋ยวเห็นสีแดงเมืองจันนี่เห็นบ่เอาสีแดงลงไปหน่อยนึงก็งามหรอมากินกันบัดนี้กินไปเว้าไปคือเก่าหั่นล่ะเฮ็ดให้เมืองพร้อมมื้อนี้ง่ายๆเนาะจ้าเมืองเอาโลดซะแม่นง่ายคักง่ายแน่บ่ได้ยุ่งยากเลยเนี่ยเอ็นถึงบอกว่าเอ็นกินเอ็นกลับมาเมื่อยๆฟาวๆเอ็นก็กินได้เพราะว่ามันง่ายแค่เอาเข้าเมาแค่เอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาซั่วกันจักสิซั่วหรือสิซ้าวล่ะเนาะแล้วแต่สิเอิ้นเนาะจ้าเนาะจับหิวน้ำมื้อเอ็นมากินน้ำเอ็นบ่ค่อยมากินพวกน้ำหวานมากินแต่น้ำเปากินอยู่บางครั้งก็ได้ก็กินอยู่น้ำบอกน้ำหวานแต่ว่าถ้าน้ำอัดลมนี่บ่ค่อยมักกินแล้วมันเบื่อมันเลอะเลยบ่ค่อยมักน้ำเปล่านี่แหละดีที่สุดจับเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดหยังจ้ะเฮ็ดมือเบาๆอย่าไปมือหนักอย่าไปเทปวด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 ถ้าเทปวดปวดปวดเฮาบ่ฮู้เด้มันแก้บ่ได้เด้ถ้ายังเข้มยังสมจังสิแก้ยากเด้จ้ะค่อยๆใส่แซ่บบ่แซ่บเติมเอาทีหลังแอนก็เรียนรู้จักประสบการณ์ของแอนนั่นล่ะแอนเทศใส่หลายเนาะด้วยความอยากความหิวบัดนี้มันแก่ขึ้นบ่ได้ก็เลยเรียนรู้ว่าเฮ็ดจังซี่มันแก่ขึ้นบ่ได้เนาะค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปผักบ่ค่อยมีโอกาสได้กินผักเจ้าของกวางมันกินหมด
เดี๋ยวแอนซื้ออื่นว่าก้อยแล้วกันเนาะเพราะแอนใส่ผักสะระแหน่แอนใส่ผักผักแพร่วแล้วก็แอนใส่ข้าวคั่วแอนบ่มีบักนาวแอนเลยใส่น้ำมะขามเปียกแทนเพราะว่าบักนาวมันหมดมาเผ็ดคักแท้มักพริกแอนเผ็ดดีหลีจะเติมผักไปเรื่อยๆกินไปเติมไปมานี่หั่นใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เฮ็ดไว้แต่มื้อคืนน้ำสิกินก็เอาออกมาเฮ็ดจังบ่เสียเวลาเฮาอื่นมาวางแผนเนาะจ้าวางแผนการเฮ็ดเนี่ยไงมันติดขออนุญาตมันติดข้างในอุ้ยเผ็ดคักแม่มึงกระปุกมันง่ายเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็สิได้เฮ็ดอีกอยู่ดอกเพราะว่าเขาหนาซ้ำเมื่อแล้วถ้าเฮ็ดหนาหนาวมันเปิดหน้าต่างบ่ได้ประตูบ่ได้หรือตูนลูกกับอันสามีเขาเจ้าสิจามทั้งแม้กระทั่งพวกเนเบอร์ฮูดนะพวกเพื่อนบ้านนะก็คือกันกินมันออกไปสบายดีกันป่ะจ้าข้าจะกินมาถามข้าวกันได้ป่ะเนี่ยข้าวปุ่นบ่ได้หลายเลยเด้เนี่ยน้อยๆนึงปกติกินหลายก็นี่มื้อนี้กะว่าสิกินผักปกติใส่อันซอสเศษใส่กุ้งมื้อนี้กินจังซี่ล่ะเฝ้าดีใจมันสุกรีหยุดพักผ่อน2มื้ออาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าแอนยังอยู่ในช่วงโปรแกรมอยู่เนาะจ้ะเนาะแอนก็เลยได้หยุดเสาร์อาทิตย์อาทิตย์หน้าแอนยังสิได้หยุด3มื้อเพราะว่าวันศุกร์หน้าเป็นวันชาติของแคนาดาได้หยุด3มื้อทุกๆวันที่1กรกฎาคมเป็นวันชาติของแคนาดาจ้ะเขาเจ้าก็สิพากันใส่เสื้อแคนาดาสีขาวสีแดงแล้วก็มีใบเมโบเป็นสัญลักษณ์ของชาติของแคนาดาเนาะจ้ะเติมพักอยู่เรื่อยเลยขอบคุณหลายๆนะคะที่บอกว่าได้ฟังแอนแล้วก็เปิดเพลินมีความสุขไปนั่มฟังลื่นหูสบายหูขอบคุณหลายๆด้วยจ้าแอนกับบ่มีอีหยังดอกก็คุยไปคุ
ุยไปเนาะจ้ะเนาะกินไปเว้าไปมีหยังก็เว้าสู่กันฟังกะก็เรื่องทั่วไปแล้วจ้ะเรื่องจังมื้อนี้อยู่ดีๆฝนตกแดดออกบัดนี้คึมอีกแล้วเขาเอิ้นว่ามิกซ์ชีวิตเฮาอย่าไปเอาหยังนะมันหลายเถาะจ้ะถ้าบ่ฮู้มื้ออื่นมันสิเป็นอีหยังมีสุขภาพจิตสุขภาพกายดีกินแซ่บนอนหลับเป็นหยังแอนจังกินแซ่บนอนหลับบ่จ้าแอนเฮ็ดงานแอนเฮ็ดงานเมื่อยแอนก็กินแซ่บแล้วมื้อนี้กลางคืนแอนก็นอนหลับสบายเพราะว่าแอนเฮ็ดงานหลายแหมเขาจะไปซีเรียสกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในบ่งในบ้านบางครั้งปล่อยมันจ้ะเฮียนซ่านทางเที่ยวมันก็หกเขามีเด็กน้อยเขามีหมาเนาะเขามีแฟนบางครั้งเขาก็ต้องไป1 2 3ครั้งดอกจ้ะบางครั้งเธอก็ไป1 5 6 7ก็ได้เนาะสบายๆเพราะว่าเขาเฮ็ดงานมาเมื่อยแล้วสบายสบายหูมึงดูล่ะว่าต้องทาลิปสติกเลยเผ็ดได้ใจอีหลีแอนก็บ่ฮู้ว่าแอนคุยอีหยังไปแต่ละมื้อแต่แอนคุยบ่เข้าหูไผแอนขออภัยด้วยจ้ะก็คุยของแอนไปเรื่อยเปื่อยแล้วจ้ะเนาะคุยน้ำมันนี่แหละน้ำรอบตัวแอนนี่แหละน้ำประแดกแอนซิเมิดเหรอแอนละมากมากน้ำประแดกขวดเนี่ยแอนหัวก็ได้กินเป็นครั้งแรกนะคะหัวก็มีสมัยตะกี้มันเป็นนั่นยี่ห้อพันธุ์ไทยนอละสิงเป็นขวดใหญ่ๆมันขาดตลาดไปตั้งเท่าไหร่เกือบครึ่งปีไหมบัดนี้เขาเอาอันรุ่นนี้เขามารุ่นนี้ก็แซ่บแล้วก็น้ำคือประแดกอันตำบักหุ่งบ้านเฮาน่ะแม่เนี่ยแซ่บแซ่บคักอีหลีบ่ได้เว้าเล่นเด้แซ่บแซ่บเนี่ยเป็นอีหยังเนี่ยของเคซี่สไปซี่จำกัดเพราะว่าซื้อบริษัทเขย่าขวดก่อนใช้แอนก็เขย่าอยู่แอนลืมอ่านแต่ว่าแอนนั่งเขย่าอยู่เนี่ยเขาบอกว่าตำมั่วนี่สิดีที่สุดเขาบอกเขาดูแลใส่ใจผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานเฮ็ดอยู่บ้านเฮาจ้ะอุ้ยมีอย.พร้อมเฮ็ดอยู่บ้านเฮามีเบอร์โทรมีปริมาณให้บอกให้ว่าเขย่าก่อนกินแล้วก็ถ้าบ่เขย่ามันสิอันความเข้มข้นมันสิอยู่ใต้ขวดเนาะจ้ะแล้วก็ความใสมันสิอยู่ข้างเทิงแล้วก็มีวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็หมดอายุปีนี้ปี59เห็นป่ะจ้ะแสดงว่าดีอยู่เอ็นหัวก็ซื้อหมดอายุปีหน้าเอ็นบ่ฮู้เด้ปลาแดกมันหมดอายุเป็นอยู่บ่บ่ฮู้เด้นี่เพราะว่าอันเห็นแม่ใหญ่อันเนาะสมัยแต่เป็นเด็กน้อยแล้วเฮ็ดอันปลาแดกเห็นบ่ฮู้มันหมดอายุเป็นเอ็นก็เห็นแล้วเฮ็ดใส่ไหไว้ตั้งหลายปีโอ้กินเผ็ดแอนเบกว่าแม่นหยังเด้แอนเผ็ดเดี๋ยวแอนสิกินต่อให้มันหมดดอกเราบัดนี้กะเวลาไปหลายแล้วล่ะเดี๋ยวมื้ออื่นแอนสิมาเว้าสู่ฟังอีกได้จ้ามื้ออื่นเป็นวันเสาร์อาจสิไปซื้อของเดี๋ยวสิไปพยายามทายอันมากเทิร์นนับนะเทิร์นนึบนะ มากันเทียนออกมาตามบักฮุ่งน่ะสิไปทายมาให้เมืองว่ามันเขาเอิ้นจังซี่อีหลีบ่
จังไดกะขอบคุณได้หลายนะคะที่เขามาติดตามสำหรับคนที่เขามาพ่อแอนใหม่ๆนะคะถ้าอยากฮู้จักแอนดีขึ้นจังไดก็ลองกลับไปเบิ่งคลิปเก่าๆของแอนแล้วก็ดีใจนะคะดีใจที่ได้เป็นหมู่เป็นพวกกับสุภูสุคนมีความสุขเนาะค่ะที่ได้มานั่งคุยกันแล้วก็เป็นหมู่เป็นพวกกันฮักกันไว้ดีก็สร้างกันเนาะจ้ะเนาะจังไดมื้อนี้แอนก็ไปแล้วล่ะจ้ะแอนเพจหลายพุ่นน่ะแล้วแอนสิกินต่อให้มันหมดแน่แอนยังบ่อิ่มเด้อแอนบอกไว้ก่อนแอนยังบ่อิ่มเผลอๆแอนสิไปหาแนวกินต่ออีกอยู่เนี่ยมันจานน้อยโพดไปแล้วจ้าขอให้สุภูสุคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนะจ้าแล้วก็มีเงินมีงานทำจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย